ชมพู่เปิดภาพสระว่ายน้ำบ้านยายหนิงแลนด์มาร์คของน้องสายฟ้าพายุเปิดภาพสระว่ายน้ำบ้านยายหนิงที่ต่อเติมใกล้เสร็จเป็นรูปเป็นร่างให้น้องสายฟ้าพายุได้ว่ายน้ำเล่นกันแล้วเมื่อคุณแม่ซุปตาดังชมพู่อารยาเอฮาเกตเผยรูปภาพ IG Story อัปเดตการสร้างสระว่ายน้ำหลังจากที่เคยโพสต์แผนออกแบบสวนรอบบ้านและได้ไปคุมไซต์งานที่บ้านยายหนิงอยู่ตลอดเรียกว่าหรูหราอลังการบรรยากาศเหมาะแก่การเล่นน้ำสุดซึ่งอีกหน่อยหากสวนรอบบ้านและบ้านที่กำลังต่อเติมข้างๆบ้านยายหนิงสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อไรอีกไม่นานก็จะได้เห็นภาพของน้องสายฟ้าพายุพร้อมกับน้องคาดว่าเป็นน้องสาวมารวมตัวกันเล่นน้ำอย่างสนุกสนานอย่างแน่นอนครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ